คนโสดส่งเสียงหน่อยคนโสดส่งเสียงพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันขอดูมือคนโสดได้แล้วยอมทนที่มันหมดใจเมื่อหมดเวลาก็ไปจะเศร้ากันไปทำไมมันไม่ได้มีใครตายเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็จำมันไปแบบนั้นก็ความรู้สึกของเราตอนนี้มันไม่ได้ตัดไปต่างหัวจากเดิมคุณได้เงินแล้วก็ต่างหัวต่างเดินจะแก้ไขแล้วก็ต่างหัวต่างเดินไว้ทางไหนก็ไปจะไม่ได้เชิญแก้วนี้ให้รักไม่แตกจะเมามันก็ไม่แปลกจะคุยใครคุยตอนเช้าพร้อมกันก็แค่ความสดมันก็มาอีกครั้งไม่มีเขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อไว้อย่างนั้นฉันร้องกันไปคืนนี้จัดกันไปให้พอดีแล้วเริ่มไม่วันพรุ่งนี้เอาให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงก็ไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมากไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสักหนึ่งปีต้องให้ใจคนที่ดีหรือต้องมีสักวันคนโสดว่าไงหนาหนาวเข้ามาในสี่ห้องหัวใจยังว่างก็โสดอีหลีบอกแมนเศรษฐีหัวใจห่างห่างถึงคิดถึงว่างถึงมีผู้ใดมาเอาใจไปรักษาที่หาทอความหล่อเพื่ออาชีพร้องไห้ไม่มีไผ่เสียใจที่ผ่านแต่ก็เดินเข้ามาบ้านที่โชว์บนโต๊ะที่มือแต่กำบังหรือสั่งเป็นสั่งแท้สูงโสดอีกที่จะสีบอลเป็นยังเป็นตาสร้างโอ้ยทำหาตัวนักอีสานโซนอินเตอร์ที่ยาวก็แค่ความโสดมันกลับมาอีกครั้งไม่มีเขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อว่าอย่างนั้นฉันร้องกันไปคืนนี้จัดกันไปให้พอดีและเลือกไปวันพรุ่งนี้เอาให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมากไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองเสิร์ฟไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนที่ดีต้องมีสักวันต้องมีสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นแม้เพียงเงาในวันที่เราเสียใจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปแค่ว่าวันนี้มันท้อแต่เธอต้องเริ่มต้นใหม่ก็เช็ดน้ำตาดีก็ลุกขึ้นมาดีมาโยกย้ายคนที่ใจจากใจดีวันเวลาจะไปบอกทุกอย่างว่าคนที่ฉันจะเดินร่วมข่าวไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนใจเดินดีกว่าไปพร้อมกันแค่ขาวบอกฮักว่าสนบอกแค่คนใจร้ายบอกฮักจริงมาทิ้งมาป๋าหลอกลวงแล้วหายไปจะไปสนจะไปใครจะไปใส่ใจทุกแก้มมาฉลองดีใจเราบอกที่ใครแต่ก่อนให้ดังกูยังไม่ตายก็แค่ความสนมันกลับไปอีกครั้งไม่มีคนก็ไม่ตายตัวฉันเชื่ออย่างนั้นจะร้องกันไปคืนนี้จัดกันไปให้พอดีแล้วเริ่มไม่วันพรุ่งนี้เอาให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมากไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนที่ดีว้าต้องมีสักวันไปกันต่อเนื่องช่วงนี้ครับวัยรุ่นส่งเสียงหน่อยวัยรุ่นหน่อยเรียกเชิญเลยครับผมเรียกเชิญเลยตื่นขึ้นตื่นตาขึ้นมาในเรื่องที่มีแต่บ้านหามองขึ้นไปบนฟ้าสิ่งใดที่เราต้องหาควายคว้าเกิดมากมายท้องฟ้านั้นยิ่งใหญ่ก็จะเจอตื่นเติบก็จนวันนี้ยังไม่เคยมีความรักอยากที่จะรู้จักกับโดนมาล่วงหลอกการเงินซื้อ